ระทรวงสาธารณสุขจ่อรถเตือนภัยโควิด -19 เหลือระดับ2ด้านนายกย้ำยังไม่มีนโยบายให้เลิกสวมหน้ากากอนามัยเปิดข้อมูลเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตรียมเริ่มใช้พรุ่งนี้โบเมลดาแฮปปี้ทริปควงอาเล็กธีรเดชยก2ครอบครัวเที่ยวกระบี่ไม่สนคนคอมเมนต์ไม่ปลื้มติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันสามารถติดตามชมเราสดๆได้นะคะทางช่อง3กด33และฟังเราสดๆได้เช่นเดียวกันค่ะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะเริ่มต้นรายการของเราวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะทั้งที่ประชุมกกต.ก็ได้ประกาศรับรองให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17แล้วค่ะวันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานการประชุมกกต.ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพิจารณาผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระหมายเลข8ให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17แล้วหลังเลื่อนการพิจารณาจากวันที่30พฤษภาคมเนื่องจากกกต.เสนอความเห็นต่อที่ประชุมในกรณีที่คุณชัชชาติถูกเรียกร้องเรื่องป้ายหาเสียงที่อาจเข้าข่ายทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมจึงควรตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบจนกระทั่งมีการประกาศรับรองในที่สุดค่ะซึ่งคุณชัชชาตินะคะก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนสูงถึง 1,386,215 คะแนนเรียกว่ามากที่สุดในประวัติการเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการรายงานตัวเลขใหม่ค่ะรวมถึงบริษัทแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะก็จะงดเว้นการตรวจ ATK ค่ะไม่จำเป็นต้องตรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วล่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์นะคะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคค่ะแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ว่าภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขต่างๆอยู่ในช่วงระยะขาลงทั้งประเทศค่ะซึ่งดีกว่าสถานการณ์ที่เคยคาดการไว้นะคะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีการปรับการรายงานใหม่เป็นการรายงานยอดผู้ติดเชื้อแบบเฉลี่ย7วันส่วนตัวเลขผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตยังจะรายงานต่อเนื่องทุกวันค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการหารือเรื่องการพิจารณาการปรับลดระดับการเตือนภัยเป็นระดับ2แต่ยังคงขอความร่วมมือจากทุกคนค่ะให้ช่วยกันป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้งขณะที่มาตรการต่างๆก็จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะบรรดาบริษัทสถานประกอบการต่างๆไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ค่ะแต่เน้นให้ตรวจเมื่อมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยหรืออาการที่เข้าข่ายเท่านั้นที่สำคัญเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังจำเป็นอยู่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม608ต้องเน้นฉีดวัคซีนทุกเข็มอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่มีอีกหนึ่งคำถามที่ถกเถียงกันนะคะก็คือเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยว่าตกลงจะถอดได้เมื่อไหร่ที่ไหนบ้างซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอให้แจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยที่ยังเป็นพฤติกรรมที่สำคัญและจำเป็นอยู่โดยย้ำนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลไม่มีนโยบายให้ถอดหน้ากากอนามัยค่ะสรุปว่าตอนนี้ประชาชนก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะจนกว่าจะมีการประกาศใหม่จากศบค.ในภายหลังค่ะติดตามกันต่อที่อีกหนึ่งโรคระบาด ที่ยังต้องดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ฝีดาดลิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะมากว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมคะแล้วพอเขาไปที่ปลายทางที่ออสเตรเลียเนี่ยตรวจพบว่าเป็นฝีดาดลิงคนกังวลกันเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งขอเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่าตอนนี้ในบ้านเรานะคะยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อค่ะหลังจากทางการไทยได้รับแจ้งจากประเทศออสเตรเลียนะคะพบว่าผู้ป่วยโรคฝีดาดลิง1รายที่มีประวัติการเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยก็ได้สั่งให้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดบนเครื่องบินทันที12รายค่ะ
ซึ่งทั้ง12รายเข้าข่ายเสี่ยงต่ำทั้งหมดนะคะโดยหลังจากสังเกตอาการเบื้องต้นครบ7วันแล้วทั้ง12คนยังปลอดภัยดีไม่มีความผิดปกติใดๆแต่ก็อาจจะติดตามอาการต่อไปจนครบ21วันค่ะพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็ย้ำนะคะว่าสำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งไปร่วมกิจกรรมเสี่ยงและให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆยังคงเป็นสิ่งที่ยังต้องทำอยู่สม่ำเสมอค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ไปตรวจพบเชื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาก็นั่งในชั้น business class ค่ะซึ่งมีระยะห่างด้วยนะคะการติดเชื้อก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องแบบใกล้ชิดจริงๆแล้วก็เชื้อก็ไม่ได้ลอยในอากาศด้วยค่ะดังนั้น12คนที่ไทยให้สังเกตอาการเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสี่ยงต่ำนั่นเองนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเลยนะคะว่าอย่าหาทำเด็ดขาดค่ะเมื่อสมาคมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่ามีคนเชื่อคลิปใน TikTok ว่าเอาผงพิเศษเนี่ยนะคะไปใช้อุดฟันเตือนตรงนี้เลยว่าอย่าหาทำเด็ดขาดเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะแฟนเพจสมาคมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวจากเภสัชกรในพื้นที่นะคะที่พบว่ามีคนเชื่อคลิปรีวิวใน TikTok ค่ะว่าเราสามารถใช้ผงพิเศษที่รุ่นเราสมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นก็ใช้ไปแต้มสิวทาหน้ากันใช่ไหมคะแต่เด็กๆรุ่นนี้เขาเชื่อว่าผงพิเศษเนี่ยเอาไปใช้อุดฟันได้ดีนะคะที่เภสัชก็ถามก่อนว่าซื้อไปทำอะไรพอได้คำตอบแบบนั้นนี่เภสัชถึงกับกุมขมับเลยค่ะก่อนที่จะต้องอธิบายกันยกใหญ่ว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากผงพิเศษเนี่ยเป็นยาที่ใช้ภายนอกที่สำคัญผงพิเศษนะคะมีตัวยาซัลฟานิลามายค่ะเป็นส่วนประกอบซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ผิดหรือว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจริงๆหลายคนอาจจะสับสนว่าผงพิเศษกับผงวิเศษเนี่ยคือคำมันใกล้เคียงกันอธิบายชัดๆตรงนี้เลยนะคะผงพิเศษเป็นยาที่ใช้ภายนอกแต้มสิวอะไรก็ว่ากันไปส่วนผงวิเศษนิยมอันนี้เป็นยาสีฟันแบบผงอันนี้ไว้ใช้แปรงฟันได้เภสัชกรเขาย้ำมาเลยนะคะว่าจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่หรือสงสัยอะไรให้สอบถามก่อนยาที่ใช้ข้างนอกก็ควรจะใช้ข้างนอกถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรู้เลยว่าน้องเด็กมากจริงๆเพราะนี่ไม่ติดใจอะไรเลยเรียกว่ารู้จักทุกอย่างแล้วได้ใช้จริงทั้งสองสิ่งนะคะค่ะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะอย่างนี้มาที่เรื่องของการจำหน่ายสลากดิจิตอลในราคา80บาทนะคะที่ต่อไปนี้เราก็จะสามารถหาซื้อได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะทางราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศ10ข้อสำคัญวิธีการจำหน่ายสลากดิจิตอลที่ถูกต้องค่ะสลากดิจิตอลที่จะมีการจำหน่ายในราคา80บาทเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาหลายคนก็จับตารอนะคะว่าระเบียบขั้นตอนการซื้อขายจะเป็นยังไงล่าสุดราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศวิธีการจำหน่ายที่ถูกต้องออกมาแล้ว10ข้อโดยเนื้อหาใจความสำคัญคือแพลตฟอร์มที่จะใช้จำหน่ายสลากดิจิตอลชัดเจนแล้วว่าผู้ซื้อสามารถไปซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนผู้ขายตรวจสอบการขายได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยในแพลตฟอร์มการขายสลากดิจิตอลในแต่ละงวดจะเปิดให้ซื้อขายกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 6-23 นาฬิกาแต่สำหรับวันที่ออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 6-14 นาฬิกาและตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิตอลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโดยประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2565เป็นต้นไปค่ะส่วนวิธีการที่เราจะเข้าไปซื้อสลากดิจิตอลก็ง่ายๆนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังไปที่แพลตฟอร์มสลากดิจิตอลและป้อนตัวเลข6หลักลงไปในช่อง6ช่องได้เลยระบบก็จะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็นสลากดิจิตอลที่ยังคงมีจำหน่ายในแพลตฟอร์มหรือจะเข้าไปค้นหาจากร้านค้าก็ได้ค่ะเรียบร้อยพร้อมลองใช้แล้วค่ะพร้อมสู้ใช่แล้วค่ะปิดท้ายวันนี้ค่ะด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เตรียมประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วหลายคนก็งงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างนะคะวันนี้เรารวบรวมคำถามที่หลายคนสงสัยพร้อมคำตอบมาฝากกันค่ะในแฟนเพจ PDPC Thailand ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเผยถึงเรื่องที่ไม่จริงสำหรับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด4เรื่องที่คนสงสัยเยอะที่สุดค่ะอย่างแรกเลยนะคะคนสงสัยว่าหากถ่ายภาพหรือวิดีโอโดยติดภาพคนอื่นแล้วเจ้าตัวไม่ยอมจะผิดหรือเปล่าคำตอบคือหากเป็นการถ่ายภาพหรือวิดีโอที่ไม่ได้เจตนาและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายก็สามารถทำได้นะคะหากใช้เป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวค่ะ
ข้อที่2นะคะหากนำรูปที่ถ่ายติดคนอื่นไปลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ยินยอมจะผิดหรือเปล่าคำตอบก็คือสามารถโพสต์ได้ค่ะหากใช้เป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือไม่ได้แสวงหากำไรนะคะและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะข้อ3นะคะหากติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิดไหมทางเพจก็ตอบว่าในกรณีนี้การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนเพราะเป็นการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้านค่ะและข้อสุดท้ายค่ะกับคำถามที่ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้หรือไม่นะคะทางเพจบอกว่าไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมหากข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำตามสัญญาเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจหรือเพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคลรวมถึงการใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิติเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามเหตุที่เกิดเป็นกรณีไปค่ะช่วงหน้าค่ะคุณขาไปติดตามข่าวคนข้างรักกันดีกว่ามีหลายคู่เลยคู่หนึ่งก็คือน้องโบนะคะแล้วก็คุณอเล็กค่ะแหมเพิ่งจะพาครอบครัวไปกระบี่กันต่อด้วยนี่เลยทริปอเมริกาค่ะคุณขาเป็นของวันเกิดกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเดย์แฮร์แชมพูไทยเมาส์สเปรย์ต่อในช่วงที่2ค่ะเปิดทางให้กับคู่ของคนคลั่งรักทั้งหลายเลยนะคะคนแรกค่ะไปที่น้องโบเมลดาน้องเป็นการอีเวนต์เนาะนักข่าวก็ไม่พลาดที่จะจ่อไมค์นะคะถามถึงเรื่องราวของทริปกระบี่ที่น้องไปมาซึ่งน้องบอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะของทั้ง2ครอบครัวค่ะส่วนเรื่องที่มีคนไปคอมเมนต์ต่อว่าแรงๆในคู่ของน้องนะคะน้องบอกว่าง่ายๆเลยตอนนี้ก็บล็อกอย่างเดียวเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่นอกจากงานจะเยอะแบบรัวๆนะคะแล้วก็ความรักก็คือแฮปปี้สุดๆค่ะสำหรับน้องโบเมลดาเพราะเพิ่งกลับมาจากทริปกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ครอบครัวที่กระบี่งานนี้โบถึงกับออกปากชมนะคะว่าครอบครัวของพี่อเล็กน่ารักทั้งบ้านเลยและด้วยความคลั่งรักของคู่นี้ค่ะทำให้ชาวเน็ตหลายคนออกแนวหมั่นไส้ซึ่งโบเองก็ยอมรับว่ามีคนเข้ามาว่าเหมือนกันเคยตอบกลับไปบ้างแต่หลังๆก็ไม่สนใจแล้วค่ะแล้วก็เลือกตัดปัญหาด้วยการบล็อกไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นไปฟังเสียงน้องโบกันหน่อยค่ะแม่ก็ไปด้วยมีใครบ้าง2ครอบครัวไปเลยหรือว่ายังไง2ครอบครัวค่ะมีครอบครัวพี่เล็กครอบครัวโบน่าจะเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ให้แบบรู้จักกันมากขึ้นมากกว่าว่าไปแปลงทั้งบ้านน่าจะดีกว่าด้วยแบบพ่อแม่เขาก็จะได้แบบพักผ่อนไปกับเราด้วยคือปกติเราก็ไม่ค่อยเป็นสวีทกันแล้วนะจะเป็นแบบว่าพากันไปทำนู่นทำนี่มากกว่าค่ะเดินด้วยกันบ้างอะไรบ้างแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วไม่เกรงเราไม่ได้ไม่ใช่หวานอ่ะแบบอยู่กันก็เหมือนแบบพี่กับหนูคุยกันอะไรเงี้ยแบบอาจจะมีแอบซุ้มมือบ้างเรารับมือไงบ้างมันมีคนหมั่นไส้ก็เยอะอ้าวบ้างนี้เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากมันก็ห้ามไม่ได้ไม่เราไม่หมั่นไส้เราไม่โกรธอะไรเลยเพราะเรารู้ตัวว่าเราเป็นจริงดูวันนี้ก็คือแบบนั่งหยิกเตงไรหยุดพอแล้วจริงๆก็ต้องตอบปกติแต่แค่แบบมันก็เข้าใจแหละเขาก็เหงาเขาไม่มีที่ระบายเขาอยากจะมาระบายในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะไม่ต้องถึงมือเราก็ได้มันมีคนที่แบบเขาพร้อมจะต่อสู้อยู่แล้วขัดหน้าไม่ต้องถึงเราส่วนใหญ่บล็อกหมดแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ก็อย่าคาดหวังมากด่าได้แต่อย่าแรงเพราะว่าเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้นะตอนนี้เรามีความสุขเราแฮปปี้ก็ดีใจกับเราเถอะนะพ่อบ่าฉันรักนาเนาะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากสัมภาษณ์กันได้ไม่นานน้องโบดูเหมือนจะแบบเอ้ยรีบๆนักข่าวก็เลยถามว่าน้องจะรีบไปไหนนะอ๋อเดี๋ยวไปอเมริกาค่ะพอถามว่าไปทำอะไรกับใครน้องโบก็ไม่ยอมบอกนะคะบอกแค่ว่าทิ้งเอาไว้ให้เป็นปริศนาแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงปริศนาก็คลี่คลายค่ะเพราะว่าทั้งโบและเล็กเนี่ยก็มีการโพสต์ IG story นะคะว่าอยู่บนเครื่องบินด้วยกันงานนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ยาวถึง4มิถุนายนวันเกิดน้องโบหรือเปล่าน่าจะยาวเนาะไม่งั้นจะกลับเร็วไปนะคะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดน้องโบนะดูว่าจะมีการฉลองอะไรยังไงมีภาพหวานๆอะไรมาอัปเดตกันหรือเปล่าก็รอติดตามค่ะอ่ะคู่แรกผ่านไปคู่ต่อมานะคะนอกจากงานอีเวนต์เมื่อวานจะมีน้องโบแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวที่เป็นหวานใจของแก๊งคนดีที่ไหนก็คือน้องเฟย์พรปวีมาร่วมงานด้วยอ่ะขออัปเดตเรื่องหัวใจกันหน่อยค่ะ
ถ้าใครติดตามคู่ของบอยแล้วก็เฟย์นะคะก็คงเห็นว่าคู่นี้ก็มีโอกาสไปเจอครอบครัวของอีฝ่ายกันมาแล้วแถมบอยก็ยังลงรูปคุณแม่งามทิพย์นะคะน้องวันใหม่แล้วก็เฟย์ร่วมเฟรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า3ผู้ทรงอิทธิพลของฉันนักข่าวก็เลยไปถามกันค่ะว่าแหมอยู่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแบบนี้เฟย์รู้สึกอย่างไรซึ่งเฟย์ก็ตอบว่าดีใจที่บอยให้เกียรตินะคะส่วนความรู้สึกหลังจากได้ไปร่วมทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวฉัตรบริรักษ์เฟย์ก็ยอมรับว่ามีเกรงบ้างเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกไปฟังเสียงของน้องเฟย์กันหน่อยค่ะไม่รู้ว่ายกยกแค่ในทาง Instagram หรือเปล่าชีวิตจริงยังไม่เห็นเลยนะคะก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเราเองก็เหมือนเฟย์ก็รู้พอรู้จักพี่บอยก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเขามากแบบคุณแม่กับน้องสาวคือแบบว่าคือเขารักแล้วเขาก็คือเป็นห่วงทุกอย่างมากพอเขาแบบรวมเราเข้าไปด้วยเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าอู้เรารู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับอีก2คนยังไงก็เลยแบบรู้สึกว่าอู้ให้เกียรติเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเลยก็รู้สึกดีใจก็วันนั้นหลังเลิกงานก็ตามไปเจอก็โอเคก็เกรงนิดนึงเพราะว่าแบบเจอครบเลยทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่ใช่ที่เจอครบแบบทุกคนครั้งแรกเลยค่ะคุณแม่ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าคุณแม่เคยเจอพี่บอยพี่หน่องพี่พัทแต่ว่ายังไม่เคยเจอคุณแม่ของพี่บอยคุณแม่ไม่เคยเจอกันใช่ก็คงมีแต่ว่าก็อาจจะเป็นวาระไปก็แฮปปี้ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะเจอกันครั้งแรกอาจจะเกรงๆนิดนึงว่าให้ใช้วิธีเดียวกับโบแล้วก็อเล็กนะคะยกกันไปทั้งสองครอบครัวเลยกระชับความสัมพันธ์ค่ะคุณแน่นๆอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะเอามาต่อกันที่คู่สุดท้ายนะคะคู่นี้นี่ก็รักกันมายาวนานมั่นคงค่ะนั่นก็คือคู่ของโตโน่และน้องนิชานั่นเองซึ่งเราก็จะได้เห็นคู่นี้นะคะควงคู่กันไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ่อยๆล่าสุดค่ะทั้งคู่นี้นะคะเขาก็ชวนกันไปกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ที่จังหวัดพะเยานะคะด้วยการวิ่งไปเก็บขยะไปค่ะงานนี้โตโน่นิชาไม่ได้มาเล่นๆเพราะกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022วิ่งไปเก็บขยะไปเป็นการวิ่งในระยะทาง5กิโลเมตรที่ริมกว้านพะเยาจังหวัดพะเยาพร้อมร่วมรณรงค์เรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไปกับเหล่าบรรดานักวิ่งแฟนคลับและชาวพะเยาซึ่งนิชาบอกว่าระหว่างนั่งรถมาที่งานสังเกตเห็นว่าเมืองพะเยาสะอาดมากเลยไม่รู้จะเก็บขยะตรงไหนก็เลยรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่คนพะเยาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมขณะที่ด้านโตโน่บอกว่าปกติแล้วเขาจะใช้เวลาในการวิ่งหรือเดินและเก็บขยะไปด้วยเนี่ยค่อนข้างนานแต่ครั้งนี้ขยะมีน้อยก็เลยเปลี่ยนใจค่ะไปแวะซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองให้เข้ากับบรรยากาศภาคเหนือแทนพร้อมชวนทุกคนให้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นกันเยอะๆด้วยนะคะซึ่งหลังจากร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะที่ได้เห็นทุกคนมารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆที่ไม่ใช่แค่ออกกำลังกายแต่ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมด้วยแล้วในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคู่บอกเลยว่าชื่นใจและก็ภูมิใจมากๆด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวไฮเทคของคุณซีชัปรวีนะคะจะดีแค่ไหนถ้าเรามีหุ่นยนต์ที่แบบว่าทำสวนให้ได้เลยตัดต้นไม้รดน้ำพรวนดินทำได้หมดทุกอย่างนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PTกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีคนพบว่าเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังได้มาตั้งบริษัทในประเทศไทยการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะส่งผลต่อตลาด EV ยังไงในประเทศไทยบ้างเทสลาจะตั้งบริษัทในไทยจะส่งผลยังไงกับตลาด EV หรอคะล่าสุดมีคนไปเจอการจดทะเบียนบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดในเว็บกรมธุรกิจการค้าจดไปเมื่อวันที่25เมษายน2565นี่เองด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านบาทกรรมการบริษัท3คนหนึ่งในนั้นคือเดวิดโจนเฟนสไตน์ซึ่งคนนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบุกเบิกตลาดใหม่วัตถุประสงค์ของบริษัทระบุไว้ว่าจะประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและระบบผลิตพลังงานละจ้าการเข้ามาครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาที่ถูกลงเทสลารุ่นเริ่มต้นอย่างโมเดล3จากเดิม 3.59 ถึง 4.29 ล้านบาทขึ้นกับรุ่นย่อยๆก็จะมีราคาที่ลดลงเหลือคันละ 1.7 ถึง 2.2 ล้านบาทเท่านั้นแน่นอนว่ามาพร้อมกับการประกันซ่อมศูนย์เทสลาไม่ต้องรออะไรนานเป็นเดือนๆแล้วล่ะค่ะในส่วนซอฟต์แวร์จะมีการอัปเดตให้รองรับ
ับภาษาไทยรวมถึงแผนที่การนำทางก็จะรองรับถนนหนทางประเทศไทยมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคืออาจจะมีการขยายระบบนิเวศด้วยการสร้างเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์สถานีชาร์จไวสำหรับชาร์จรถยนต์กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานเทสลามากขึ้นนั่นแหละมาต่อกันที่หุ่นยนต์ที่เป็นความฝันมนุษย์ค่ะนั่นคือหุ่นยนต์ที่จะสามารถดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงงานสวนให้เราได้ด้วยค่ะใครที่เบื่อทำสวนซ้ำซากนี่คือหุ่นยนต์แขนก้นที่มีชื่อ Willow X พัฒนาโดยบริษัท Eve จากเบลเยียมซึ่งช่วยทำงานในสวนหลังบ้านได้สารพัดจุดเด่นคือเขามาพร้อมลูกตาคือกล้อง 4K แขนหุ่นยนต์แบบคู่จัดการงานต่างๆตัดหญ้ากำจัดวัชพืชเก็บอุจจาระสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเก็บผักสวนครัวที่ปลูกไว้หลังบ้านได้ด้วยล่ะจ้าตัวกล้องมาพร้อมกับความสามารถ AI ในการระบุวัตถุต่างๆเอามาพล็อตแผนที่วางแผนการทำงานหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติแถมยังป้อนได้หลายคำสั่งพร้อมกันเพื่อทำงานได้อย่างต่อเนื่องความทนทานนั้นหายห่วงเพราะทนฝนและปีนพื้นที่มีความเอียงได้25องศาส่วนพลังงานนั้นจะมีแบตเตอรี่ในตัวให้ใช้ได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งใครที่สนใจต้องเปิดจองล่วงหน้านะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 140,000 บาทวางขายจริงในปี2024นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากรีบให้พัฒนาให้เสร็จเร็วๆแต่อยากซื้อของฝีมือของคนไทยนะคะเอาเป็นว่าคนไทยคนไหนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆอยากให้ Daily C3 สนับสนุนหรือนำเสนอเรื่องเหล่านี้ก็ส่งกันเข้ามาผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราเลยค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การหลักข่าว3สีนะคะขอบคุณคุณซีฉัตรประวีด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยความน่ารักสดใสของน้องเมนี่ค่ะศิลปินสาวน้อยวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นกับเพลงแรกนะคะที่ออกมาให้ได้ฟังให้ได้ชมกันแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าเทดดี้แบร์ค่ะน้องเมนี่รินลพัฒน์เฉลิมรัฐวงศ์นะคะเป็นศิลปินจากโปรเจกต์ M Harmony ค่ะซึ่งน้องเนี่ยอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นโดยน้องได้ปล่อยเพลงแรกนะคะที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของตัวเองอย่างเพลง Teddy Bear ค่ะเพลงป๊อปช้าๆที่เล่าถึงจินตนาการที่อยากให้ตุ๊กตาหมีเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเพื่อมาเป็นเพื่อนเล่นกันนะคะที่สำคัญเพลงนี้น้องเมนี่ยังเล่นเปียโนเองอีกด้วยค่ะจะบอกว่าถึงน้องจะอายุแค่12ปีนะคะแต่ว่าเก่งมากๆเพราะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงน้องเมนนี่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เวทีระดับโลกนะคะอย่าง World Championship of Performing Arts ค่ะที่สหรัฐอเมริกาด้วยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเมนนี่กันได้เลยนะคะด้วยการไปฟังแล้วก็ชม MV เพลง Teddy Bear ของเธอได้ในทุกแพลตฟอร์มของ M Harmony Project ได้เลยค่ะเก่งมากเลยเนาะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair และชุดพิธีกรจาก Mitchie Bangkok วันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ